สวัสดีค่ะช่วงหมอยาพาคุยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรคตากุ้งยิงนะคะหรือว่าฮอร์ติโอลุ่มโรคนี้ก็เป็นเรื่องที่คุ้นเคยมากๆนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นบ่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเป็นแล้วเป็นซ้ำเป็นแล้วเป็นอีกไม่หายขาดสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าสาเหตุของตากุ้งยิงมีอะไรนะคะแล้ววิธีรักษาต้องทำยังไงและต้องป้องกันยังไงนะคะปฏิบัติตัวแบบไหนไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำบ่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันเลยค่ะโรคตากุ้งยิงเกิดจากอะไรสมัยเด็กๆตอนที่เป็นก็มักจะมีคนถามตลอดว่าไปแอบดูใครเขาเข้าห้องน้ำมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะคะโรคตากุ้งยิงเนี่ยไม่ได้เกิดจากไปแอบดูใครเข้าห้องน้ำนะมันอาจจะมีส่วนบ้างถ้าไปแอบดูใครเข้าห้องน้ำมันอาจจะต้องไปส่องตามรูเล็กๆเนาะทำให้เราติดเชื้อฝุ่นอะไรเงี้ยเข้าตาก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดตากุ้งยิงได้นั่นเองแต่จริงๆแล้วตากุ้งยิงเนี้ยเกิดจากการอุดตันของต่อมไขมันหรือว่าต่อมเหงื่อต่อมโคนขนตานะคะที่อยู่บริเวณเปลือกตาของเรานั่นเองเมื่อมันเกิดการอุดตันก็ทำให้เกิดการอักเสบตามมาและหากติดเชื้ออีกก็ทำให้มันเป็นหนองได้นะคะโดยอาการเริ่มแรกของตากุ้งยิงนะคะแรกๆเลยเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการคันๆที่ตานะรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตานะไม่ค่อยสบายตาแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการแบบบวมแดงของเปลือกตานะคะก็ทำให้รู้สึกเจ็บบวมแดงบริเวณที่เป็นนะคะแล้วก็เริ่มจะมีตุ่มขึ้นมาคล้ายๆตุ่มสิวนะแล้วถ้ายิ่งเราไม่ได้รักษาเนี่ยตัวหัวเนี่ยมันก็จะเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็โตขึ้นจนในที่สุดเนี่ยมันก็จะสามารถแตกออกได้เลยนะคะซึ่งถ้าเราปล่อยให้มันแตกออกเนี่ยก็อาจจะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณรอบๆเนี่ยเกิดการอักเสบตามไปด้วยนะคะเรียกว่า preseptal cellulitis ซึ่งเป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบรักษาแต่ตั้งแต่มันเริ่มแดงๆตอนแรกนะคะมันสามารถหายได้เองภายใน 1-2 อาทิตย์นะคะโดยไม่ต้องใช้ยาด้วยซ้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงวิธีรักษาการถัดไปนะคะสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดตากุ้งยิงได้แก่ข้อหนึ่งเลยการขยี้ตาบ่อยๆนะถ้ามือเราไม่สะอาดนะคะพอเราไปขยี้ตาก็ทำให้ฝุ่นเชื้อโรคมันเข้าไปอยู่บริเวณตาได้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดตากุ้งยิงได้โดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็ต้องระวังนะคะเพราะเวลาคันตาแหละเราก็เอามือเผลอไปขยี้โดยไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะข้อ2นะคะก็คือในเรื่องของการแต่งหน้านะคนที่ใช้เครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตาอายแชโดว์อายไลเนอร์นะคะก็ต้องเน้นนะคะทำความสะอาดให้หมดโจทย์นะคะไม่งั้นเนี่ยเครื่องสำอางที่เหลือก็อาจจะไปอุดตันบริเวณเปลือกตาได้นะคะหรือว่าการใช้เครื่องสำอางเนี่ยถ้าบริเวณที่ตาเนี่ยก็เน้นให้ใช้ประมาณ3เดือนแล้วก็ทิ้งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อยู่บริเวณเครื่องสำอางเนี่ยทำให้เกิดตาอักเสบได้นะคะและข้อ3นะคะก็คือในเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์ในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็ต้องล้างคอนแทคเลนส์ให้สะอาดทุกครั้งนะคะแล้วก็เวลาที่สวมใส่ก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคนั่นเองค่ะสำหรับวิธีรักษาตากุ้งยิงนะคะกรณีที่เพิ่งเริ่มเป็นเปลือกตาเริ่มบวมแดงนะคะหรือมีตุ่มขึ้นมาแต่ว่ายังไม่มีหนองเนี่ยมันสามารถหายได้เองภายใน 1-2 อาทิตย์นะคะแต่เราก็จะมีวิธีมาแนะนำให้หายได้เร็วขึ้นนะคะนั่นก็คือการประคบอุ่นนะคะก็ต้องเน้นนะคะให้ความร้อนเนี่ยคงที่นะคะแนะนำให้ใช้เป็นเจลฮอตแพคนะไม่แนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำนะคะเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะอยู่ไม่ทนนะไม่นานให้ใช้เป็นเจลฮอตแพคความร้อนมันจะคงที่มากกว่านะคะก็นำไปแช่ในน้ำร้อนนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาหรือว่าเข้าไปในไมโครเวฟก็ได้นะคะแล้วก็เอามาลองแตะที่หลังมือก่อนนะคะถ้าแตะหลังมือแล้วความร้อนโอเครับได้นะคะก็เอาไปปิดที่ดวงตาได้นะคะและเวลาปิดนะคะก็ให้ยาวถึง 10-15 นาทีต่อครั้งนะวันหนึ่งทำอย่างน้อย4ครั้งนะคะก็จะช่วยให้หายได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าการที่ให้ความร้อนมาอยู่บริเวณดวงตาก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนมาที่ดวงตาดีขึ้นนะคะก็จะไปช่วยในการลดอาการอักเสบนะคะทำให้ตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้ดีขึ้นในการต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองและอีกอย่างนะคะก็คือตัวความร้อนเนี่ยก็จะไปช่วยละลายตัวไขมันที่มันอุดตันอยู่นะคะที่เป็นของแข็งเป็นก้อนๆอยู่เนี่ยให้เป็นของเหลวแล้วก็ไหลผ่านท่อระบายออกไปได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการประคบอุ่นเนี่ยก็นับว่าเป็นวิธีที่ดีเลยที่จะช่วยรักษาตากุ้งยิงค่ะ
และอีกเรื่องที่สำคัญนะคะก็คือการทำความสะอาดผิวรอบดวงตานะคะอาจจะใช้สำลีชุบน้ำเกลือนะคะแล้วก็เช็ดรอบๆขอบตาของเรานะหรือว่าใช้เป็นสบู่เด็กนะคะที่ไม่ระคายเคืองตาเนี่ยก็ประมาณถูๆนะคะที่รอบดวงตานะแล้วก็ล้างน้ำออกนะคะหรือว่าตอนนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดที่ขอบตาโดยเฉพาะนะคะก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะถ้าอาการเริ่มเป็นมากขึ้นนะคะคือเริ่มมีตุ่มหนองขึ้นมาแล้วเนี่ยแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือว่าเภสัชกรทันทีเลยนะคะเพราะว่าจำเป็นที่ต้องทานยาฆ่าเชื้อแล้วนะคะเพื่อช่วยในการลดอาการติดเชื้อแล้วก็การอักเสบลงนั่นเองค่ะทำให้หายได้เร็วขึ้นนะคะหรือในบางทีเนี่ยเขาก็จะจ่ายยาหยอดตาฆ่าเชื้อมาด้วยหรือว่าเป็นยาขี้ผึ้งป้ายตาเพื่อฆ่าเชื้อนะคะเพื่อป้องกันที่เชื้อที่อยู่บริเวณที่เป็นเนี่ยค่ะแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นๆนั่นเองและในกรณีที่ทานยาฆ่าเชื้อไปแล้วสัก 3-5 วันแล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นเลยนะคะตุ่มเนี่ยหนองยังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็แนะนำให้ไปพบแพทย์เลยนะคะเพื่อที่คุณหมอเนี่ยจะได้เจาะหนองออกนะคะไม่แนะนำให้ไปบีบเค้นเจาะบริเวณหนองออกเองนะคะเพราะว่าการที่เราไปบีบไปเค้นบริเวณที่เป็นหนองเนี่ยอาจจะทำให้มันกระจายไปสู่บริเวณต่างๆนะทำให้การอักเสบมันลุกลามไปบริเวณอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะให้คุณหมอเนี่ยกรีดเอาหนองออกให้นะคะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะต้องทานยาฆ่าเชื้อต่อไปอีกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยยังคงหลงเหลืออยู่นั่นเองค่ะจะได้หายขาดนะเพราะว่าถ้าเชื้อยังอยู่นะคะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นตากุ้งยิงเนี่ยซ้ำๆได้นั่นเองค่ะสรุปนะคะสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเมื่อเป็นตากุ้งยิงข้อ1เลยก็คืองดแต่งหน้านะคะข้อ2งดใส่คอนแทคเลนส์ข้อ3นะคะถ้ามีตุ่มหนองอยู่เนี่ยงดไปบีบแกะเกานะคะเพราะว่าจะทำให้การอักเสบลุกลามไปยิ่งขึ้นข้อ4รักษาความสะอาดบริเวณที่เป็นนะคะทำความสะอาดเปลือกตานะคะทุกวันงดเว้นการขยี้ตาเอามือไปจับบริเวณที่เป็นนะคะเพราะว่าจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณตาได้แค่นี้ง่ายๆค่ะสุดท้ายนะคะวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ตากุ้งยิงกลับมาเป็นซ้ำๆๆนะคะข้อ1เลยก็คือรักษาความสะอาดบริเวณรอบดวงตานะคะเน้นทำความสะอาดเปลือกตาทุกวันนะคะถ้าใช้เครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องล้างให้สะอาดนะไม่ใช้เครื่องสำอางที่เก่าเก็บนะคะอายุเกินแล้วก็ทิ้งไปนะข้อ2เลยนะคะก็คือในเรื่องของการใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยก็ต้องทำความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอนะคะใช้มือที่สะอาดในการใส่คอนแทคเลนส์และข้อ3ก็คือล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดนะคะไม่เอามือที่ไม่สะอาดไปขยี้ตาและข้อ4นะคะถ้าต้องไปไหนที่มีลมนะคะให้ใส่แว่นนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าตานั่นเองค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆเพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคตากุ้งยิงแล้วก็ไม่เป็นซ้ำบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะจากคลิปนี้ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ